เอาละครับคุณผู้ชมครับและต่อจากนี้ไปนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับมวยคู่เอกในรายการในวันนี้ครับนักชกในมุมแดงป้องกันแชมป์ WBC เอเชียซุปเปอร์ฟลายเวทชั่งได้น้ำหนักนะครับ115ปอนด์เพชรบางบอนก่อเกียรติยิมและนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นผู้ท้าชิงจากประเทศอินโดนีเซียฟรานพาพรัวเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมาชมความมันของการแข่งขันมวยคู่เอกในรายการวันนี้กับคมชนลึกศึกมวยโลกครับเข้าสู่ Vega M คมชัดลึกศึกมวยโลกนะครับทางช่องนาว26ครับมีผมบัญชาอ่อนวิมลนะครับและนนนารายครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้พบกับมิติใหม่นะครับของวงการมวยโลกทางช่องนาว26ครับครับร่วมมือกับบริษัทเก่าเกโปรดักชั่นนะครับจัดมวยสากลชั้นดีเลยนะครับคู่แรกวันนี้เป็นคู่เอกเลยนะครับเพชรบางบอนกอบเกียรติยิมหรือว่าเจ้าแก๊ปนะครับป้องกันแชมป์ WBC เอเชียนะครับสภามวยเอเชียครับรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์พบกับฟานพาพัวนะครับเป็นผู้เล่นทีมชาวอินโดนีเซียครับประวัติของเพชรบางบอนครับชื่อจริงว่าการุณจารุเพลเลอร์ครับอายุ31ปีนะครับเกิดที่เขตบางบอนกรุงเทพมหานครนะครับก็เคยผ่านการเป็นแชมป์ทั้งเวทีมวยราชดำเนินและก็แชมป์ระดับเอเชียนี่ 5-6 เส้นเลยนะครับสำหรับเข็มกับแชมป์ของเพชรบางบอนก็วันนี้เจอกับฟานพาพัวนะครับอาจารย์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับได้แก่เกลิกไกรเกลาเกลี้ยงนะครับจากลุมพินีให้คะแนน3ท่านมีพันตรีอนันต์เปี่ยมสุคนนะครับมีสินชัยรัศมีเฟื่องและวิรัตกตะศิลาครับครับฟานพาพัวนี่เคยเดินทางมาชกเมืองไทยกับนักชกไทยหลายครั้งเลยนะครับครับเคยต่อยกับเพชรบางบอนมาแล้วแล้วก็เคยชกกับศรีสะเกษเอกตะวันเพชรมณีก็เคยชกนะครับครับรางวัลอัดฉีดมาแล้วนะยาน้ำมะกรูดหมอวิวัฒน์และสบู่สมุนไพรหมอวิวัฒน์นะครับ
มอบให้เพชรบางบอน 10,000 บาทครับครับใช่ครับกำลังใจให้กับหลานชายนะครับหลานชายนะบอกว่านี่เป็นคุณลุงของเพชรบางบอนแล้วก็รางวัลพิเศษจากในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์เช่นเดียวกันนะครับใช่นอกยกไหนก็ได้นะครับรับไปเลยนะครับจากในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับยกแรกเริ่มไปแล้วนะครับขวาเจอขวาครับเพชรบางบอนเคยซัดกับฟานพาพัวมาแล้วนะครับครับที่สปลาววันนั้นโอ้โหกว่าจะชนะนี่น้ำลายเหนียวนะอาจารย์นะเหนื่อยเลยนะขึ้นคอขึ้นคอ12ยกอ่ะวันนั้นอ่ะวันนี้คุณลุงนะครับอัดฉีด10,000นะฮะเชิดชัยเสือ11ตัวนะครับมีรางวัลพิเศษให้เพชรบางบอนครับน็อครับไปเลยครับครับเพชรบางบอนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับเรื่องการพิซ้อมการบำรุงนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับครับซ้อมเยี่ยมครับบำรุงถึงตอนนี้ตระกูลมวยของเฮียหัวแท็กซี่นี่กำลังมาแรงนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคุณนนท์นะครับน้องคนเล็กนะครับก็เอาชนะเทคนิคน้องเอาคู่ต่อสู้ได้อย่างสบายๆฮะเอกชัยเอกชัยก็เกียรติจิมฮะติดตามครับผลงานของโอเคโปรดักชั่นนะครับตอนนี้มวยทั้งมวยเรียกว่าเก๋าๆครับมวยดาวรุ่งนี่โอ้โหขึ้นมาหลายคนเลยครับฮะกำลังมาแรงนะฮะใช่ครับวันนี้จะสังเกตนะครับมิติใหม่ของก่อเกียรติโปรดักชั่นร่วมกับนาว26นะครับก็จะมีพิธีกรร่วมก็คือน้องฟลุ๊กนะขจรชัยเพชรรัตน์นะครับเป็นพิธีกรร่วมกับผมเมื่อเปิดรายการไปครับพยายามเบียดครับเจ้าแก๊ปปีนี้คงมีข่าวดีนะครับจากทีมงานก่อเกียรติโปรดักชั่น115ปอนด์ไม่ WBA ก็ WBO นะครับคอยลุ้นกันหมดยกครับติดตามยกที่2ขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีก้าเอ็มครับขอบคุณ 3K แบตเตอรี่รุ่น Active Hybrid แบตเตอรี่นะครับกำลังไฟสูงสำรองไฟได้นานขึ้นนะครับใช้ไฟหนักขนาดไหนก็ไม่มีสะดุดนะครับขอบคุณบริษัทไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตนะครับบริษัทอัมพลฟู้ดโพเลสซิ่งจำกัดและยาน้ำแก้ไอน้ำดำ LP ตราเสือดาวครับครับติดตามชมกันต่อครับเพชรบางบอนก่อเกียรติยิมเมื่อก่อนแชมป์ซุปเปอร์ไฟเวทครับ115ปอนด์เดี๋ยวมันอยู่ BC เอเชียนะครับวันนี้มีพี่มนตรีวีรประวัติครับเป็นซุปเปอร์เวเซอร์ครับเป็นสีพยานของสภามวยเอเชียฟานพาพัวก็ไม่ถอยครับวันนี้เปิดเกมสู้เลยครับอาจารย์วันนี้ชนเลยนะรูปร่างนี่ก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแล้วครับรูปร่างนี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับเดินเข้าหาครับแม่ศีรษะพุ่งมาเลยครับต้องระวังครับลงไหมวันนี้พยายามจะนวดลำตัวแล้วครับเพชรบางบอนครับพันธ์มาพัวก็พกความแค้นมาข้ามปีเลยนะปีแล้วนี่แพ้เพชรบางบอนที่สปลาวครับแค้นข้ามปีแค้นข้ามประเทศเลยนะครับโอ้ยนานแล้วนะกรรมการเกิดไก่ต้องเตือนนะฮะศีรษะครับพันธ์พระพัวแกแม่แกหัวแกมุดเข้าไปครับแกไม่อยากจะอยู่ห่างนะครับว่าอยู่ห่างได้เจอหมัดยาวๆหมัดหน้าของเพชรบางบอนเนี่ยสกัดไว้ตลอดนะเข้าไม่ติดครับนนท์ครับเพชรบางบอนถือเป็นขุนพลเบอร์หนึ่งครับของก่อเกียรติโปรดักชั่นนะครับคู่กับนรสิงห์ครับครับคู่นี้นี่ใครได้ชิงแชมป์โลกก่อนกันนี่คอยติดตามนะครับเพราะว่าจ่อคิวชิง115ปอนด์เหมือนกันนะครับอยู่ในอันดับต้นๆแล้วนะใช่ครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3นี่นะฮะนักชกไทยของก่อเกียรติโปรดักชั่นจ่อคิวอยู่เข็มขัดเส้นนี้สมัยก่อนก็เทพผลิตครับเป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นเดียวกับขาวทรายกาแล็กซี่หลังจากเสียแชมป์ไปตอนนี้เทพฤทธิ์ก็ทำฟอร์มดีขึ้นนะใช่ครับเทพฤทธิ์ไป118ปอนด์แล้วนะครับขยับขึ้นไปนะในห้างเสือ11ตัวครับเอาไปเลยครับเพชรบางบอน 3,000 บาทครับ 3,000 บาทครับ 3,000 บาทคุณหมอวิวัฒน์มาจารุเพลเลอร์คุณลุงเพชรบางบอนครับยาน้ำมะกรูดครับ10,000บาทโอ้โหเอา13,000แล้วเพชรบางบอนครับแหมเสียดายคุณชูชีพยังมาไม่ถึงโอ้ยเจอขวาเข้าไปครับลำตัวลงเลยครับดูครับกรรมการเกิดไกลเกาเกลี้ยงครับนับลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกครับไม่ลุกเลยครับโอ้โหแม่จบเร็วมากครับไฟนี้ยกที่2เท่านั้นนะครับเจ้าแก๊ปก็เช็คบินได้อย่างสวยสดงดงามไม่น่าเชื่อเลยพักโฆษณาสักครู่นึงครับในห้างเสือชู3นิ้วปั๊บน้องThank you.
ช่อง26กันอีกครั้งนะครับเชื่อว่าหลายคนคงชมไม่ทันครับน้องฟุกโอ้ดูจังหวะนี้ครับโอ้โหฟุกด้วยขวานะครับโอ้รถดึงจังหวะหลอกเพชรบางบอนครับไปเร็วกว่าที่คิดเลยทีเดียวนะครับโอ้สำหรับนักชกจากอินโดนีเซียของเราวันนี้ครับต่อยเสียขวาเข้าเต็มท้องเลยจุกลงไปท้องเลยจุกจุกหายใจไม่ทันนะครับเชิญตามบัญชาครับครับท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีครับแม่จบเร็วเหลือเกินครับเพชรบางบอนก่อเกียรติยิมเทคนิคน็อกเอาท์ในยกที่2ป้องกันแชมป์ WBC เอเชียไว้ได้อย่างสวยสดงดงามนะครับเรียนเชิญคุณชาญตุลยาพิสิทธิ์ชัยนะครับคุณไพโรจน์ทุ่งทองครับอาจารย์วันชัยครับร่วมกันคาดเข็มขัดนะครับคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับเพชรบางบอนก่อเกียรติยิมต้องขอบพระคุณนะครับคุณชาญตุลยาพิสิทธิ์ชัยประธานในการจัดการแข่งขันและเป็นประธานสวนลุมไนท์บราซ่ารัชดาภิเษกคุณไพโรจน์ทุ่งทองนะครับได้ให้เกียรติคาดเข็มขัดแชมป์พร้อมทั้งอาจารย์วันชัยนะครับนี่คือรางวัลของความสำเร็จในวันนี้นะครับจบเร็วเหลือเกินนะครับเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับ